อินเนอร์เศร้าๆแบบนี้ล่ะค่ะสื่อสารออกมาผ่านเสียงร้องและการถ่ายทอดเนื้อเพลงได้เจ็บปวดดูแล้วอาจจะขัดกับลูกไปสักหน่อยนะคะแต่นี่แหละค่ะเอกลักษณ์การร้องเพลงลูกทุ่งเลือดใหม่ไฟแรงเนกนฤพลค่ะเอามาปล่อยคล้องนะคะในเพลงใหม่ชื่อว่ามื้ออื่นอ้ายสิตื่นพร้อมไผค่ะเพลงลูกทุ่งอีสานแนวร็อกนะคะซึ่งแม้จะเป็นอีกแนวเพลงที่ถนัดแล้วก็ร้องได้เข้าปากแต่ความยากของเพลงนี้ก็คือเรนจ์เสียงค่ะมีทั้งสูงมากแล้วก็ต่ำมากทำให้หนุ่มเนกก็ต้องฝึกซ้อมให้เยอะขึ้นซึ่งเหตุผลที่เลือกมาจากเพลงแนวร็อกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอยากสร้างความแตกต่างสร้างภาพจำให้แฟนเพลงจำตัวเองได้ค่ะในยุคที่วงการเพลงลูกทุ่งมาไวไปไวค่ะถ้ามองรอบตัวเรานะนึกว่าเพลงร็อกมันหายไปจากหูของคนฟังนานพอสมควรเพราะว่าทุกวันนี้คนก็อยากเสพอะไรที่มันแบบฟังง่ายๆดนตรีน้อยๆชิ้นอะไรประมาณนี้ครับผมแต่นี่ส่วนตัวเน็กเป็นคนชอบดนตรีที่มันแบบตุบตับตุบตับที่มันรู้สึกว่ามันถึงอกถึงใจเราอะครับผมฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันกระแทกหัวใจดีอะไรประมาณนี้ก็เลยเลือกที่จะแบบสร้างตัวตนของตัวเองอยากทำให้ตัวตนตัวเองมันชัดเจนขึ้นนะครับผมว่าถ้าคนได้ยินดนตรีประมาณนี้อะไรประมาณนี้เน็กมันต้องเล่าเพลงแบบนี้แน่ๆเลยนะครับความยากอีกอย่างหนึ่งของการร้องเพลงช้าๆที่ต้องสื่อสารอารมณ์เยอะๆนั่นก็คือการต้องดึงเอาตัวตนอีกด้านออกมาค่ะเพราะด้วยความที่หนุ่มเน็กเนี่ยเขาบุคลิกเฮฮาสนุกสนานทีนี้พอต้องมาถ่ายทอดเรื่องดราม่าความดราม่าต่างๆอาจจะมีคนไม่เชื่อได้วิธีการที่ใช้นะคะคือใช้ทักษะการแสดงมาช่วยค่ะอาศัยว่าช่วงหลังได้มีโอกาสไปเล่นละครมากขึ้นแม้จะพอจับทางได้แล้วนะคะว่าตัวเองไปได้ดีกับเพลงแนวร็อกความหมายซึ้งๆแต่ว่าเน็กเขาก็บอกว่าไม่ปิดกั้นโอกาสทำเพลงในแนวอื่นค่ะเพราะเชื่อว่าถ้าได้ลองอะไรใหม่ๆเนี่ยนอกจากท้าทายความสามารถของตัวเองก็ยังได้ประสบการณ์การทำงานในหลายรูปแบบด้วยค่ะ